สวัสดีครับมามูชแนลนะครับเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับเจ้าตัวฮาร์ดดิสตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการติดตั้งเข้าไปในเครื่องคอมนะครับเพื่อนๆแล้วก็วิธีการเปิดใช้งานเจ้าฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับการฟอร์แมตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลือกว่าควรจะฟอร์แมตแบบไหนนะครับเห็นไหมครับ14เทตัวนี้เพิ่งเพิ่งได้มาใหม่นะครับเนี่ยครับแพ็กเกจสวยนะครับเพื่อนๆ่นเนี่ยครับ จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือช่องที่ใส่รูรูตรงนี้คือช่องที่ใส่น็อตนะครับเพื่อนๆแพคเกจมาจะประมาณนี้นะครับนะครับเขาจะใส่มาในนี้มาให้เลยเหมือนรังรังนกอะครับแล้วก็แพคมาให้อย่างดีเลยนะครับอันนี้คือผมแกะมาแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นอันนี้นะครับก็ ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นของเป็น SATA 3นะครับเป็น IronWolf Pro นะครับเพื<ๆ>่อนๆเป็นยี่ห้อซีเกตนะครับเนี่ยครับราคาเนี่ยตอนนี้นะครับปัจจุบันเลยจะอยู่ที่เนี่ยครับหนึ่งหมืหพันห้าร้อยสาสิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งนะครับเพื่อนๆ ผมจะใส่กับเครื่องคอมตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาสอนการใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปแล้วก็การเปิดเครื่องแล้วก็การเซตฮาร์ดดิสนะครับการฟอร์แมตอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆให้สามารถมาใช้งานได้การแบ่งพาร์ทิชันอะไรเงี้นะครับสายที่จะเอาไว้เสียบกับฮาร์ดดิสนะครับเพื่อนๆหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ครับมันจะมีหัวท้ายเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อน นี่ครับอันนี้ก็หัวท้ายเหมือนกันนะครับนี่ครับเปรียบเทียบตรงให้ดูนะครับนี่ครับสายมันนี่คือลักษณะหัวมันนะครับหัวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อน,เ,อนเขาเรียกว่า serial ata นะครับเป็น sata tree นะครับ เนี่ยครับช่องตรงนี้เนี่ยเอาไว้เสียบกับตรงฮาร์ดดิสต์นะครับเสียบกับตรงฮาร์ดดิสต์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับให้ใส่ช่องนี้นะครับเสียบช่องนี้เนี่ยครับายถึงหัวสีดําอันนี้นะครับเนี่ยครับหัวสีดําตรงนี้มันจะเป็นล่องอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะบากบากเป็นรูปตัวแอลคว่ำลงอย่างนี้ครับเห็นไหมครับ เนี่ยครับแล้วซ่องช่องเสียบตรงนี้ก็เนี่ยครับมันจะเป็นตัวแอลบากลงตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมครับเสียบให้มันตรงกันนะครับส่วนอันช่องนี้ก็คือช่องจ่ายไฟนะครับเป็น power นะครับก็คือต่อมาจาก power supply ของตัวคอมเนี่ยครับ power supply ตัวคอม power supply ตัวคอมก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยครับช่องเสียบของมันมันจะมีให้เสียบตรงนี้นะครับ ช่อง power supply ส่วนนี้เป็นสาย serial ata นะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้ตัวอย่างส่วนเซตช่องนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับมันเอาไว้สำหรับเกี่ยวกับการาพวกจัมเ j u หร e r พวกพวกที่ต่อฮาร์ดดิสโครนเข้าด้วยกันนะครับเพื่อนๆต่อช่องนี้ได้ power supply เนี่ยเนี่ยครับสาย power supply มันจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่เลยครับเห็นไหมครับมันจะเป็นรอยบากเหมือนกัน นี่เลยนะครับต่อให้ให้ตรงกันนะครับรอยบากตรงนี้ต่อให้ตรงกับตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันมีรอยบากลงมาตรงนี้เห็นไหมครับให้ช่องตรงนี้ตรงกันนะครับอย่าต่อผิดนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้าเลยนะครับเพื่อนๆแล้วมันจะทําให้ตรงนี้หักได้นะครับให้ระวังด้วยเนี่ยครับเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเมนบอร์ดเป็นตัวนี้นะครับ X299 Pro นะครับเพื่อนๆเป็นของ MSI นะครับยี่ห้อ MSI โดยที่ว่าสายตัวนี้ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้นี่นะครับตัวนี้นะครับขัวท้ายมันเหมือนกันนะครับช่องหนึ่งเอาไว้ต่อกับตรงส่วนนี้ของฮาร์ดดิสนะครับเห็นไหมครับนี่ครับช่องนี้ต่อไว้กับตัวนี้นะครับนี่ครับเสียบเข้าไปอย่างนี้โดยที่เราต้องดูตรงบากตรงบากตรงนี้ให้ดีนะครับที่เป็นรูปตัว L เนี่ยครับต้องดูให้ดีนะครับต้องหันให้ตรงกันแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเพื่อนๆส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งของมันให้มาเสียบตรงนี้นะครับเสียบข้างล่างนี้นะครับเพื่อนๆที่ผมบอกรุ่นของเมนบอร์ดก็เพราะว่าเมนบอร์ดแต่ละรุ่นเนี่ยช่องเสียบซีเรียล ATA หรือว่าซ a t ตาเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าตำแหน่งช่องเสียบครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ เนี่ยครับมันจะเป็นช่องอยู่ข้างในแต่ผมขยายให้ดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับช่องซีเรียลผมเสียบอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับมันแล้วแต่นะครับว่าเมนบอร์ดแต่ละรุ่นที่เพื่อนๆมีที่เพื่อนๆเ,เป็นเจ้าของอยู่เนี่ยที่ติดในคอมเพื่อนๆน,น,นะครับมันจะมีให้เสียบกี่ช่องของผมมีเสียบให้ทั้งหมด6ช่องนะครับเป็นซีเรียล ATA แสดงว่าฮาร์ดดิสผมสามารถใส่ได้6ตัวนะครับสําหรับเมนบอร์ดตัวนี้ แล้วตำแหน่งอะ่ะมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับของเพื่อนๆต้องไปหาดูนะครับแต่ละรุ่นแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละซีรีส์ของเมนบอร์ดจะมีจํานวนช่องไม่เท่ากันและจะที่จุดเสียบตรงนี้จะอยู่ไม่ตรงกันนะครับบางคนอาจจะอยู่ตรงกลางเมนบอร์ดบางคนอาจจะอยู่ด้านบนเมนบอร์ดแต่ผมผมอยู่จะอยู่ข้างล่างเมนบอร์ดหน่อยนะครับก็เลยทําให้ติดกับช่องฮาร์ดดิสนิดนึงเนี่ยครับตรงช่องนี้แล้วเดี๋ยวเรามาต่อฮาร์ดดิสเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆ เนี่ยครับฮาร์ดดิสเนี่ยมันจะมีช่องเนี่ยครับให้เราขันน็อตได้นะครับที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเนี่ยครับขันน็อตให้มันยึดแน่นกับตัวเคสนะครับเพื่อนๆฮาัตดิสมันจะได้ไม่สั่นเนี่ยครับช่องเดียวกันนะครับเนี่ยครับตรงนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงรูนี้เนี่ยครับเอามาใส่ให้ตรงกันกับรู รูตรงนี้นะครับเพื่อนๆให้มันโผล่มาให้มันโผล่มาที่ตรงรูตรงนี้นะครับช่องรูตรงนี้ครับเนี่ยครับช่องรูตรงนี้ให้มันมาโผล่ตรงนี้นะครับมันจะเท่ากันนะครับเพื่อนๆมันจะเป็นรูสองรูตรงนี้ให้เราขันน็อตเข้าไปได้เลยนะครับพอเราขันน็อตเข้าไปแล้วฮัตดิสจะแน่นนะครับแล้วทาให้เราเสียบสายตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับมันจะมีสองเส้นนี่ครับเส้นหนึ่งมันจะเป็น ซีเรียล ATA นะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งมันจะเป็นตัวจ่ายไฟให้กับฮาร์ดดิส์นะครับเพื่อนๆเสียบเข้าไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่าล่องตัว L มันจะมีมันจะมีบากให้นิดนึงให้เพื่อนๆเสียบให้ถูกนะครับเนี่ยครับให้เสียบให้ถูกมันจะเป็นตัว L เนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะเป็นขีดลงมาอย่างนี้ยครับต้องต่อให้ตรงนะครับ อย่าสลับกันนะครับไม่งั้นมันหักนะครับเพื่อนๆระวังด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับผมจะเสียบฮาร์ดดิสตัวนี้เข้าลงไปในเครื่องคอมนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับนี่ครับผมใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับล็อกน็อตไว้เรียบร้อยแล้วก็คือช่องตรงนี้ครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับ ว่ามันเป็นสายพาวเวอร์แล้วก็สายซาต้าอยู่รวมกันนะครับ2ช่องอยู่ใกล้กันเลยอย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยครับเพื่อนๆต้องตั้งสายซาต้าแล้วก็พาวเวอร์นะครับให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยครับอย่างนี้ นีครับให้รูปตัว L A ที่ว่ามันเป็นขีดหยักๆตรงนี้นะครับนี่ครับตรงจุดนี้กับตรงจุดนี้ให้มันชนกันนะครับเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าสาย power จะอยู่ด้านในกว่าสาย SATA นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับ ต้องค่อยๆใส่หน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะอยู่ลึกนะครับเนี่ยครับ มันจะรู้สึกดังกึกข้างในนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือใส่สายที่ว่าเป็นไฟเลี้ยงนะครับใส่สายไฟเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ใส่สเจ้านี่นะครับ ต้องหันเคี่ยวให้ให้ตรงกันนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับ ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสายสตานะครับสายนำข้อมูลแล้วก็เป็นสายเลี้ยงไฟฟ้านะครับสายเลี้ยงพลังงานให้กับฮาร์ดดิสก์นะครับเรียบร้อยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชำนาญเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าเอามาต่อข้างนอกนะครับเอามาต่อข้างนอกแล้วเพื่อนๆค่อยใส่เข้าไปข้างในนะครับค่อยขันน็อตทีหลัง แต่ภาพเพื่อนๆชำนาญแบบผมแล้วก็ใช้มือล้วงเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่เคยต่อหรือว่าต่อไม่เป็นนะครับมันจะต่อไม่ได้เลยมันจะดันเข้าไปยากมากเลยนะครับแล้วระวังเคี่ยวมันหักด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฟอร์แมตฮาร์ดดิส์พร้อมใช้งานแล้วก็แบ่งพาร์ติชันกันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนด้วยว่าจะใช้พาร์ติชันแบบไหนแล้วแบ่งยังไงนะครับ หลังจากเนี่ยครับที่เพื่อนๆเข้าเปิดคอมนะครับแล้วก็เข้าสู่ BIOS นะครับโดยการกดเดลนะครับเพื่อนๆ D E L นะครับเดลบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับกดรัวๆได้เลยนะครับมันจะเข้ามาหน้าจอ BIOS นะครับซึ่ง BIOS ของแต่ละคอมของแต่ละเครื่องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเมนบอร์ดนะครับซึ่งแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับของผมจะหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ของผมก็จะเข้าสู่เนี่ยครับ เอ v a n c เนี่ยครับผมใช้ e set d e d e นะครับก็คือต้องกด F7 นะครับก็จะคือหน้าตานี้เนี่ยครับมันจะบอกหมดเลยนะครับทำไมเราถึงเข้าทำไมเราถึงเข้าตัว b บ o อนะครับเพื่อที่จะเช็คนะครับเพื่อนๆว่าฮาร์ดดิสก์เราเนี่ยมันมองเห็นหรือเปล่าสำคัญมากนะครับเพราะถ้าเราเสียบสายอะไรทุกอย่างครบแล้วแต่มันมองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์เนี่ยแสดงว่าเราเสียบสายไม่แน่นหรือว่าบางทีเราอาจจะเสียบผิดนะครับ ประมาณนั้นหรือบางถ้าร้ายที่สุดก็คือตัวเมนบอร์ดหรือฮาร์ดดิสก์มีปัญหานะครับอย่างนั้นก็จะลําบากนะครับก็คือเราต้องส่งเคลมอย่างเดียวมันมีนะครับที่ฮาร์ดดิสก์ซื้อมาใหม่แล้วเสียเลยนะครับมีเหมือนกันคือมองไม่เห็นนะครับแต่นี้มันเห็นครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยครับมันมองเห็นตัวนี้นะครับเนี่ยครับก็คือสิบสี่เทเห็นไหมครับมันก็จะเนี่ยครับ 14เทาไบต์ก็คือ1 4 0 0 0นจิกไบต์นะครับมองเห็นแสดงว่าผ่านนะครับเนี่ยครับของแต่ละแต่ละคนเนี่ยตัวไบออสจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆไม่เหมือนกันนะครับหน้าจอผมก็แสดงตัวเมนบอร์ดเชื่อว่ามันจะเป็นไบออสคนละรุ่นกันนะครับของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้เมนบอร์ดไม่เหมือนกันแต่ถ้าใช้เหมือนกันก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยครับของผมให้เลือกตรงสโตรเลสนะครับสโตรเลสก็คือในส่วนของหน่วยความ หน่วยเก็บความจำนะครับหน่วยเก็บเมม o r ีก็คือพวกฮาร์ดดิสทั้งหลายแหล่นี่ครับที่เก็บข้อมูลเรานะครับสตอเรจเนี่ยครับก็คือตรงนี้มันจะขึ้นตรงนี้ให้ DEVICE ก็คือแยกออกแต่ละฮาร์ดดิสนะครับว่าแต่ละฮาร์ดดิสมีอะไรบ้างเนี่ยครับโอเคนะครับมองเห็นเดี๋ยวเราเข้าสู่ระบบ Windows นะครับแล้วก็ไป Format ตฮาร์ดดิสกันนะครับแบ่ง Partition กันโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆในการ เลือกใช้ p a r t i t i o n ให้เหมาะกับฮาร์ดดิสต์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็คลิปก่อนหน้านี้จะสอนวิธีการติดตั้งลงเครื่องคอมแล้วก็ให้เพื่อนๆดูสาย Sa า a กับสาย Power นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในเครื่องคอมซึ่งตอนนี้นะครับเพื่อนๆมาที่หน้าจอคอมนะครับคลิกขวานะครับเพื่อนๆมาที่คำว่า manage นะครับต้องรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วมาที่คำว่า disk management นะครับก็คือการจัดการเกี่ยวกับฮาร์ดดิสต์นะครับ มันจะขึ้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ใหม่นะครับมันจะขึ้นทันทีว่าเนี่ยครับดิสก์ one เพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับ allocated ซึ่งก็คือยังไม่มีการ format ยังไม่มีการแบ่ง partition ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับดิสก์ one เห็นไหมครับก็คือตัว1 4เที่ผมเอามาติดตั้งใหม่ครับความจุที่หายไปเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับซึ่งมันมันอ่าระบบปฏิบัติการวินโดว์มันตัดออกไปนะครับ เอาไว้สำหรับเก็บแคชหน่วยความจํานะครับเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องใช้กับฮาร์ดดิสนะครับมันหายไปบางคนบอกว่าทําไมไม่ได้เต็ม1 4เทก็เพราะว่า Window s นะครับมันจะเอาความจําดึงออกไปหน่อยนะครับก็คือเอาเนื้อที่เราดึงออกไปเป็นหน่วยความจําของระบบแคชนะครับในฮาร์ดดิสนะครับไม่ใช่ในระบบนะแต่ตัว Window s เป็นคนทํานะครับเนี่ยครับมันจะมีให้เลือก2ระบบนะครับก็คือระบบที่เรียกว่า MBR กับ GPT เพื่อนๆต้องจำไว้นะครับสำคัญมากนะครับตรงนี้ต่างกันยังไง MBR เนี่ยจะสร้าง partition ได้สูงสุดแค่4 partition นะครับภายใน1 d ไดเท่านั้นแค่ได์เดียวสร้างได้แค่4 partition เท่านั้นแต่ GPT สามารถสร้างได้ถึง128 partition นะครับภายใน1 d ไดนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างอีกทีนึงก็คือ MBR นะครับจะมีความจุได้สูงสุดแค่ 2TB ซึ่งมันจะเน้นในเรื่องของการใช้กับ32บิตนะครับมันก็เลยได้ความจุแค่2เทราไบต์นะครับ ส่วนความจุของพาร์ i ิชันของ GPT เนี่ยครับได้จนถึง9 9 4า0ล้านนะครับเพื่อนเพื่อน 9, ล้านเทราไบต์นะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังไม่ผิดนะครับ1พาร์ติชันเนี่ยสามารถจุได้ถึง9,400ล้านเทราไบต์นะครับเพื่อนๆแต่ MBR ได้สูงสุดแค่คือ2เทราไบต์เท่านั้นนะครับต่อพาร์ i ิชันแล้วก็ข้อแตกต่างอีกนะครับก็คือ MBR เนี่ยครับมันจะ รวม p a r t i ิ i ันเนี่ยครับข้อมูลสําหรับบูตเอาไว้ในที่เดียวนะครับหากเกิดความเสียหายเกี่ยวกับตัวฮาร์ดดิสหรือตัวพาร์ติชันนะครับกู้ยากนะครับเพื่อนๆกู้ข้อมูลยากมากแต่ว่าตัวของ GPT เนี่ยครับมันจะมีการเก็บบูตดัต้าไปยังจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของ table header นะครับในทุกๆพาร์ i t i o n ที่มีอยู่ซึ่งพูดง,ง่ายๆก็คือว่าหากมีพาร t i ิชันไหนที่เสียหายนะครับก็สามารถกู้คืนข้อมูล กลับมาได้นะครับได้ง่ายกว่าของ MBR ก็คือ MBR เนี่ยมันจะเอาไว้แค่จุดเดียวนะครับหายพังเสียหายก็คือข้อมูลโอกาสที่จะกู้กลับยากแต่ TPT เนี่ยมันจะเอาแยกไว้นะครับก็คือมีการกระจายข้อมูลไว้ไม่ข้อมูลสําคัญสําคัญนะครับไม่ได้รวมไว้จุดเดียวเพราะถ้ารวมไว้จุดเดียวถ้ามันเสียหายจุดนั้นก็คือจบนะครับโอกาสที่จะกู้คืนนะยากมากเนี่ยครับชัดเจนนะครับทั้งเรื่องความจุประสิทธิภาพ ก็อธิบายให้เห็นชัดแล้วนะครับว่าระบบ GPT ตัวนี้นะครับดีกว่ากับ MBR ในทุกๆด้านนะครับทั้งเรื่องความเสถียรแล้วก็เรื่องความจุของไดที่มีมากกว่านะครับและสามารถจับการกับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ดีกว่านะครับก็คือเจ้า GPT นะครับเพื่อนๆแนะนําให้กดตัวนี้นะครับกดโอเคเลยนะครับเลือกมันแล้วนะครับมันก็จะเป็นระบบ GPT นะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนจาก GPT เป็น MBR ก็ได้นะครับแต่ ไม่มีใครเขานิยมนะครับมันเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นเก่านะครับสําหรับ MBR รุ่นใหม่จะเป็น GPT หมดแล้วนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนการ format นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับนี่ผมเตือนไว้หลายครั้งเลยนะครับสําหรับคนที่ผมเคยรู้จักหรือว่าคนที่เขา,าเคยใช้วิธีการ format hard disk แม้แต่ช่างคอมที่เก่งๆนะครับก็พลาดมาเยอะนะครับกับการ format เพื่อนๆต้องเลือกให้ถูกนะครับให้ถูกได ก่อนกดคำว่า format นะครับสาคัญมากเพราะถ้ากดแล้วล้างข้อมูลออกไปเนี่ยคือจบเลยนะครับเพื่อนๆข้อมูลจะหายหมดเลยนะครับกู้คืนยากนะครับสามารถกู้ได้แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับดังนั้นแล้วเวลาการ format ต้องมีสตินะครับเพื่อนๆง่ายๆเลยก็เนี่ยครับเราเห็นแล้วนะครับ allocated นะครับก็คือสิบสามเทราไบต์นะครับหายไปเยอะเหมือนกันนะจะวาไปให้คลิกขวานะครับเพื่อนๆคลิกขวาตรงนี้เพื่อนๆเห็น new simple volume ไหมครับ กดเลยนะครับหมายคาว่า next เนี่ยครับเราต้องการจะเอา hard d i ทั้งลูกเลยก็ได้นะครับ format ทั้งลูกเลยให้กด next เลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่แบ่ง partition นะครับอันนี้ผมไม่แบ่งนะครับเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูนี่กดเลยนะครับกด next แล้วเพื่อนๆจะเอาเป็นไดอะไรนะครับได์อักษรอะไรเนี่ยครับอันนี้คือของผมนะครับมีได้ c d e f g h h นี้เป็นได้เสมือนนะครับ มันจะเป็นไดไอนะครับเพื่อนๆก็ให้กด next นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะให้เปลี่ยนเป็นไดไอหรือจะเป็น jkl อะไรก็ได้นะครับได้หมดเลยแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบนะครับกด next อันนี้คือผมให้เต็มความจุทั้งลูกเลยนะครับแค่1นึ่ง partition เท่านั้นกด next นะครับแล้วเพื่อนๆจะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับระบบปฏิบัติการเนี่ยครับ ntfs กับ fat นะครับสำหรับ ntfs เนี่ยถ้าเพื่อนเเป็นคนที่เก็บหนังหนังเนี่ยส่วนใหญ่ความจุยังไงเกิน2องจิก 2อ b จอยู่แล้วนะครับ2 g b จถ้าเป็นระบบแฟด32เนี่ยตัวแฟตนะครับถ้าเกิน4 g b จไม่สามารถเก็บได้นะครับเพื่อนๆมันจะไม่รับนะครับพรไฟล์ใหญ่เกินไปแต่ถ้า NTFS นะครับ1 0 g จิก็รับไหวครับ2 0 g b ิกก็รับไหวยังไงผมแนะนำตัวนี้นะครับ NTFS แล้วก็เพื่อนๆจะเปลี่ยนวอลุ่มเลเบลก็คือชื่อเนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้ My Steam Video My Game Download เห็นไหมครับ My Data ก็คือชื่อครับชื่อของ Partition ที่เราต้องการจะ Format ว่าเราต้องการให้มันเป็นชื่ออะไรอันนี้ผมเอาเป็น My Stream Video นะครับนี่ครับเอาเป็น1ด้วยเลย1น,นะครับนี่ครับหก็อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กด Next เลยนะครับเดี๋ยวมันจะมี h a ดดิ i s ์ขึ้นมาลูกหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อว่า My Stream Video All One นะครับที่ผมตั้งชื่อไว้ แล้วมันจะมีความจุถึง13เทราไบต์เลยนะครับกดฟินิชนะครับสำคัญมากเลยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้ผมบอกแล้วว่าห้ามพลาดนะครับเพื่อนๆห้ามเลือกผิดนะครับอันนี้คือ d i s n 1นะครับถ้าเพื่อนๆเลือกผิดไดเนี่ยข้อมูลที่เพื่อนๆมีอยู่ของเก่าหายหมดนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับเพื่อนๆเจอมาเยอะนะครับนั่งร้องไห้กันเลยเพราะว่าข้อมูลหายหมดเพียงไม่ถึงไม่ไม่กี่วินาทีเองนะครับข้อมูลที่เราสั่งสมมาเป็น เป็น10ปีหายไปไม่เกินไม่เกิน3วินะครับกดฟินิชนะครับอันนี้ต้องเลือกให้ถูกนะครับเนี่ยครับฟินิชเห็นไหมครับฟอร์แมตแล้วฟอร์แมตคือขั้นตอนการล้างข้อมูลนะครับเนี่ยครับถ้าเพื่อนเพื่อนพลาดคือข้อมูลหายหมดนะครับอันตรายนะครับดังนั้นแล้วการฟอร์แมตฮาร์ดดิสต์ต้องมีสติให้ดีทุกครั้งนะครับถามว่าเคยพลาดไหมเคยครับเห็นไหมครับขึ้นมา12.7เเทเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคก็คือ ข้อมูลเนี่ยครับสามารถใส่เข้ามาได้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการแบ่ง partition อีกนะครับแบ่งเนี่ยครับจาก12.7อาจจะแบ่งออกเป็นสัก6.36.4อะไรอย่างเงี้ยครับ2 2เทอาสอง r t i t i o นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆก็อันนี้วิธีการแบ่ง partition นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเพื่อนๆต้องกดเลือกนะครับ อันนี้คือผมฟอร์แมตไปแล้วนะก็คือฟอร์แมตไปแล้วรอบหนึ่งสำหรับฮาร์ดดิสที่เตรียมพร้อมใช้งานแล้วนะครับเป็นแบบ NTFS ก็พาร์ติชันที่พร้อมใช้งานอันนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ฟอร์แมตฮาร์ดดิสตั้งแต่แรกนะครับก็ไม่ต้องกดเหมือนล้างฮาร์ดดิสนะครับมันต้องกดล้างฮาร์ดดิสก่อนนะครับสำหรับฮาร์ดดิสที่ฟอร์แมตไปแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ฟอร์แมตยังไม่ต้องล้างก็คือแค่แบ่งพาร์ติชันได้เลยนะครับแต่ในกรณีนี้ของผมก็คือผมอะฟอร แล้วเนี่ยครับเราต้องมาที่ตรงนี้นะครับ delete volume เห็นไหมครับเพื่อนๆคําคำว่า delete volume ซึ่งสำหรับ hard disk ที่อันนี้เหมาะสำหรับ hard disk ที่ format ไปแล้วนะครับให้ delete นะครับ delete ก่อนต้อง delete ก่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับกด delete เราต้องการ delete สำคัญอันนี้เน้นย้ำทุกครั้งนะครับทุกครั้งแบบว่าสาหัสสากันเลยนะครับเลือก hard disk ให้ถูกตัวนะครับเพื่อนๆ เพราะถ้าเป็นไม่โปรจริงๆหรือว่าเป็นคนขี้ลืมผมแนะนําให้ถอดสายเลี้ยงไฟจ่ายนะครับที่ผมต่อให้ดูครับสายไฟที่เอาไปเลี้ยงฮาร์ดดิสต์นะครับถอดออกให้หมดทุกตัวนะครับเป็นแต่ตัวที่เราต้องการฟอร์แมตเพราออย่างนั้นแล้วมันจะขึ้นแค่ฮาร์ดดิสต์แค่ตัวเดียวนะครับตัวที่เรามีข้อมูลที่เราใช้งานมันจะไม่ขึ้นอย่างเนี้ปลอดภัยแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆชํานาญแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็มีพลาดนะครับก็เสียบสายไว้ทุกๆตัวเหมือนกันเหมือนที่ผมทเนี่นครับถ้าเราเลือกผิด จบเลยนะครับข้อดิษข้อมูลที่เรามีอยู่หายหมดไม่เหลือนะครับให้ระวังตรงนี้ให้ดีนะครับเป็นกันเยอะมากสําคัญมากนะครับอันนี้ก็คือดีลีทก็คือข้อมูลหายหมดนะครับถ้าเราเลือกฮาร์ดดิสผิดตัวนะครับเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับสําคัญคือต้องดูเนี่ยครับเนื้อที่บางทีเนื้อที่มันเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยบางทีเนื้อที่เหมือนกันเห็นไหมครับเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเนี่ยครับเห็นไหมครับ มันเหมือนกันเลยอ่ะก็อย่างนี้แสดงว่าฮาร์ดดิสเราต้องเลือกให้ดีนะครับว่าเราจะฟอร์แมตตัวไหนเห็นไหมครับเนี่ยเราถึงจะต้องมีวอล่มเลเบลตรงนี้นะครับเพื่อที่จะบอกว่าฮาร์ดดิสตัวนี้เอาไว้ทําอะไรอะไรยังไงบ้างถ้าเลือกผิดคือจบนะครับข้อมูลหายหมดไม่มีเหลือนะครับเลือกให้ถูกนะครับก็เนี่ยครับมาดีลิทวอล่มก่อนตอบ yes นะครับข้อมูลจะหายหมดเลยนะครับกลับไปเป็นฮาร์ดดิส ที่ไม่ได้ฟอร์แมตตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับถ้าเพื่อนเพื่อนเสียบตอนแรกมันจะเอาโลเคเต็ดเหมือนที่ผมบอกตอนแรกเลยนะครับแต่นี้ผมฟอร์แมตให้เพื่อนๆดูทั้งลูกเลยก็คือไม่ได้แบ่งพาดิชันนะครับเราต้องทําการดีลีทก่อนนะครับมันจะกลับมาสู่สภาวะที่ไม่ได้ฟอร์แมตเหมือนตอนเริ่มต้นทีนี้เพื่อนๆก็เห็นแล้วนะครับว่าเนื้อที่เหลือเท่านี้คลิกขวานะครับนิวซิมเ l ิล o l ลุ่มนะครับเหมือนเดิมกดเน็กนะครับแล้วก็เนี่ยครับเนื้อที่ที่เพื่อนเพื่อต้องการจะแบ่งพาดิชัน อ่าหนึ่งสามสามห้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเนี่ยประมาณสิบสามล้านนะครับสิบสามล้านสิบสามล้านเมกเพื่อนเพื่อนจะแบ่งออกเป็นเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ผมแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณหกหกเจ็ดห้านะครับเพื่อนๆนประมาณหกล้านกว่าเมกนะครับก็พิมพ์เลยนะครับหกหกเจ็ดห้าเก้าห้าเก้านะครับเนี่ยครับแล้วก็กดเน็กนะครับ นี้มันก็เนี่ยครับมันจะให้เลือกเหมือนเดิมเลยก็คือให้เราเลือกไดนะ,ค,ะนครับเนี่ยครับ director ก็คือเป็นเหมือนว่าเราต้องการจะเป็นเนี่ยได้ดีได้ซีเนี่ยครับได้เได้เอฟได้จีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือผมเลือกได้ไอนะครับเป็นตัวเริ่มต้นเริ่มต้นตัวอ,อักษรน,นะครับแล้วก็กด next นะครับเ<ๆ>พื่อนๆกด next แล้วก็เพื่อนๆก็เนี่ยครับเหมือนเดิมเลยตัว New Volume เนี่ยก็คือ Volume Label นะครับเพื่อนๆเลือกแบบไหนผมเลือกตัวเดิมนะครับก็คือ My Steam Video นะครับแต่ผมให้เป็น1นะครับมันจะได้ง่ายไม่ซ้ำกับอันนี้นะครับได้ดีก็กด Next นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวนึงที่ผมบอกก็คือ NTFS หรือว่าเป็น FAT นะครับแต่ผมเลือกเป็น NTFS นะครับเพื่อนๆกด Next นะครับแล้วก็กด Finish นะครับ มันจะทําการฟอร์แมตให้ทันทีนะครับก็เพื่อนๆจะเห็นนะครับเนี่ครับว่ามันยังมีอยู่อีกประมาณนี่ครับหกพันกว่าจิกนะครับตรงนี้ยังเหลืออยู่เป็น allocated นะครับก็คือยังไม่ได้ทําการฟอร์แมตใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆก็กดตรงนี้เลยเห็นไหมครับขนาดมันจะใกล้เคียงกันก็คือนี่ครับหกห้าหนึ่งเก้ากับหกห้าหนึ่งเก้าเท่ากันเลยนะครับนี่ครับเลือกให้ถูกนะครับเพื่อนๆอย่าเผลอไปกดตรงนี้นะครับต้องดูให้ดีนะครับ อันตรายนะครับอย่าเผลอกดตรงนี้แล้วก็กดฟอร์แมตนะครับกดผิดนะครับอันนี้คือคนละดากันเลยนะครับเนี่ยครับมันแค่ขยับเมาส์แค่นี้เองแต่มันทําให้ข้อมูลเราหายหมดนะครับดังนั้นในเวลาการฟอร์แมตฮาร์ดดิสต์แนะนําเพื่อนๆืตั้งใจและมีสติทุกครั้งเลยนะห้ามพลาดนะครับเนี่ยครับต้องเลือกตรงนี้กดคลิกขวาเหมือนเดิมเลยนะครับ New Simple Volume นะครับกด Next นะครับเนี่ยครับจานวนที่ว่าเป็นเนื้อที่ของเราที่เหลือนะครับเพื่อนๆจะแบ่งเป็น3 4 5ี่ห้า พาร์ทิชันได้เลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ผมแบ่งแค่2พอนะครับพาร์ i ิชันหลูกแต่ใจจริงผมจะเอาแค่พาร์ i ิชันเดียวนะครับเพราะผมตั้งใจพัมพาร์ i ิชันเดียวแต่ว่าผมมาสอนเพื่อนๆก็เลยแบ่งพาร์ทิชันให้เพื่อนๆดู <im itation> เพื่อนๆจะแบ่งเป็น3 p a พาร์ทิชันก็ได้นะครับเนี่ยครับคลิกขวา New Simple นะครับกด Next แล้วเพื่อนๆก็ย่อไปอีกนะครับให้มันเหลือแค่33กว่าเนี่ยครับก็จะเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของ 6 5 0 0เนี่ยครับเพื่อนๆสามารถแบ่งได้อีกนะครับก็แบ่งได้เป็น3 partition นะครับเพื่อนๆแต่นี้ผมเอาแค่2ก็คือจบที่ตัวเลขนี้นะครับก็คือ6,519เนี่ยครับ6,519,600 0กว่าจิกเนี่ยครับก็ผมก็กด next เลยนะครับกด next แล้วเนี่ยครับมันจะมี d i r e c t o r นะครับให้เราเลือกก็คือได้เ j นะครับเมื่อกี้ได้ไ i นี่ได้มาแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี้เราก็เลือกได้เ j ไลท์ดถัดไปนะครับก็กด next นะครับเพื่อนๆ เป็น NTFS เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอก v o u m ม La b e l ชื่อชื่อของตัว l a b e l ก็แล้วแต่นะครับผมก็จะให้เป็น Data 3แล้วกันเนี่ยครับเป็น Data Data 3นะครับแล้วกด next นะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับแล้วก็เพื่อนๆกด finish นะครับต้องดูเช็คให้ละเอียดก่อนนะ <laughs> เช็คให้ละเอียดก่อนกดนะครับไม่งั้นบอแบททันทีนะครับ โอเคเราดูแล้วว่าถูกต้องนะครับเราต้องการเป็น NTFS เนื้อที่เท่าไหร่ดิสไหนแล้วก็เป็น Simple Volume นะครับ Volume Type แล้วก็ชื่ออะไรเนี่ยครับ m y d a t a o l l tree นะครับกด Finish ได้เลยครับเนี่ยครับมันก็จะทำการ Format ให้เรานะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เห็นไหมครับ d i e I d i e J เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับเสร็จสิ้นการ Format Hard Disk แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถ ลากไฟล์หรือว่าใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปได้หมดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับได้หมดเลยก็จะมี6เทราไบต์นะครับทั้ง2ตัวเลยเห็นไหมครับแบ่งได้เลยก็รีวิวสำหรับฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นของซ g เกตนะครับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับเป็น14เทราไบต์นะครับซึ่งเป็นของซ g เกต Pro นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Pro 7 0 0 0ความเร็วรอบนะครับของฮาร์ดดิสก์ที่หมุนนะครับ รอบนะครับต่อนาทีนะครับ7,200แล้วเนี่ยครับตัวนี้คือสวอปตัวใหม่ทันที2ปีนะครับก็คือว่าถ้าเสียเปลี่ยนใหม่ทันทีถ้าถ้าถ้าของมีของมีที่หน้าร้านนี่เปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่16,530บาทนะครับเพื่อนๆก็สั่งออนไลน์ได้นะครับอันนี้เป็นเว็บของแอดไวทนะครับซึ่งผมก็สั่งมาในความหมายก็คือตัวนี้เนี่ยเป็น SaTA าแล้วอย่างที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับมันเป็นตัวโปรด้วยตอนแรกคิดว่าจะเอาแบบเลสนะครับ Yeah, Let Plus. Let Plus เนี่ยครับเลพลัสซึ่งเลสพลัสเนี่ยความเร็วเนี่ยดูน่าจะดีกว่าตัวโปรนะครับความคิดผมแต่เพียงแต่ว่าความราคาค่อนข้างกระโดดเลยนะครับขึ้นมาเป็น20,000เลยโอเคนะครับวันนี้ผมได้สอนเพื่อนๆในการติดตั้งนะครับติดตั้งฮาร์ดดิสต์แล้วก็เสียบสายฮาร์ดดิสต์แล้วก็ให้ดูว่าช่องเสียบมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็การไปเช็คดูฮาร์ดดิสต์ว่าสามารถมองเห็นไหมในไบออสครับ ที่เมนบอร์ดของพเพื่อนๆจะมีไบออสยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้ารุ่นใกล้เคียงกันก็ไบออสเดียวกันนะครับแล้วพอเช็คไบออสแล้วมองเห็นฮาร์ดดิสแล้วเราก็เข้า Windows มานะครับแล้วก็สอนวิธีการเนี่ยครับฟอร์แมตการเลือกการเลือกนะครับการเลือกฮาร์ดดิสว่าจะเป็นแบบ MBR หรือเป็น GPT ข้อดีแตกต่างกันยังไงนะครับก็สอนไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของการที่ฟอร์แมตฮาร์ดดิสอย่างที่ผมบอกเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับเลือกให้ถูกได ให้ถูก d i s นะครับให้ถูก d i s ให้ถูกได i ก็คือ p a r t i ิชั n นะครับเลือกให้ถูกอย่าเผลอเลือกผิดนะครับเพื่อนๆนไม่ถึง3วินะครับข้อมูลที่สําคัญของเราที่เราเก็บมาเป็น10ปีหายหมดนะครับอันนี้ระวังอันตรายนะครับเพื่อนๆนเลือกให้ถูกนะครับวิธีการ format วิธีการแบ่ง partition ผมก็สอนไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนก็ลองกลับไปลองใช้วิธีทําที่ผมบอกนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆโดยที่เราไม่ต้อง ให้ช่างใส่ให้หรือว่าบางทีเราไม่ต้องยกเครื่องคอมเครื่องเคสอะไรของเราเนี่ยมันหนักนะครับเอาไปที่ร้านให้เขาทําให้ทําเองครับไม่ยากเลยผมก็เลยมีทริคเทคนิคเทคนิคดีๆให้เพื่อนๆมาดูกันนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นทริคเทคนิคอะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมอีกยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามนะครับมาโมช n แนลนะครับก็มีคลิปเกมให้เพื่อนๆได้ดูมากมายนะครับเดี๋ยวผมก็ต้อง หาเวลานะครับเพื่อที่จะไปเล่นเกมแล้วเอาลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับมีไม่มีหลายๆคนนะครับมาถามว่าทําไมผมลงแล้วดูแล้วไม่มีคนดูคือผมบอกไว้เลยนะครับว่าผมไม่ได้โปรโมทมากนะครับเว็บไซต์หรือว่าตัว YouTube อันนี้ไม่ได้แทบจะไม่ค่อยได้โปรโมทนะครับแล้วก็ผมทำเนี่ยคือเป็นงานอดิเรกนะครับงานอดิเรกไม่ได้เป็นงานประจํานะครับเพราะผมมีงานประจําที่เป็น p a สซีฟอินค o m e อยู่แล้วก็เลยชิลๆนะครับ ได้ทําให้ในสิ่งที่เพื่อนๆอ,อยากดูแล้วในสิ่งที่ผมชอบด้วยเพราะผมชอบเล่นเกมมาตั้งแต่สมัยที่แฟมิลีเครื่องแฟมิลี่อะครับ m a ร i o อมาริโ o วูมาริโออะไรเพิ่งออกใหม่ๆคอน t r a ภาคแรกอะครับนั่นคือสมัยปฐถมของผมเลยนั่นแหละผมได้เล่นเกมตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่สมัยเด็กอะครับตอนนั้นก็เริ่มเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เจอกับ c o u n t เตอร์สไตร์ะครับตอนนั้นอ่ามันจะมีค่ายของ h a รไลท์อะครับที่มี c o u n t เตอร์สไตร์ออกมา แล้วก็มันจะมีในส่วนของ Special f o r c e อะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นตั้งแต่ Counter Strike นั่นแหละครับที่ว่าด่านอิตาลีด่านอะไรนะครับที่ว่าวางระเบิดอะไรกันก็เล่นตั้งแต่นั้นมาตอนนั้น f a c e b o o k ยังไม่มีเลยครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามผมด้วยนะครับเพราะผมก็พยายามเอานำเสนอในสิ่งดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วยังไงนะครับฝากดูมาโมชาแนลคอยติดตามแล้วก็คอยดูคลิปอื่นๆที่ผมลงให้ด้วยนะครับ ยังไงฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับสําหรับทริคและเทคนิคเทคนิคการติดตั้งฮาร์ดดิสแล้วก็สอนการดูฮาร์ดดิสกการเลือกการแบ่งพาร์ติชันอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อนๆ